สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันกับช่องของตั๊กกันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะอย่างที่เห็นจากท้ายทอกข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโออีกวิดีโอนึงนะคะที่จะมาเฮอของให้ทุกคนได้ดูกันจะได้เหมือนวิดีโอก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วิดีโอนะคะที่ตั๊กได้ทำเฮอของที่มาจาก drugstore นะคะแต่วันนี้ตั๊กก็จะมาทำเฮอของสำหรับไฮเอนด์กันบ้างนะคะก็คืออาจจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอที่ตักเคอของไปสำหรับ drugstore นะคะตักจะลิงก์วิดีโอไว้ให้ข้างล่างสิ่งพวกนี้ตักได้ลองใช้เป็นบางอันแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำมินิรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันบ้างก็จะไม่พูดอะไรมากแล้วอันนี้ที่ตักซื้อมานะคะก็มาจากออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะก่อนแรกเลยนะคะที่ตักซื้อมานะคะก็คือเป็นไฮไลท์เตอร์จาก Top Shop นะคะ Top Shop ตักคิดว่าในเมืองไทยก็น่าจะมีนะคะแต่ไม่รู้ว่าไม่คิดว่าจะมีพวกเครื่องสำอางขายนะคะเป็น powder highlighter ชื่อว่า horizon นะคะมันเป็นสีอย่างนี้นะเป็นสี bronze นะคะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็น dupe ได้อันเดียวกันกับตัว mac global glow นะคะอีกคือสีสวยงามมากนะคะแล้วก็ packaging ดูโอเคนะคะคล้ายๆ packaging ธรรมดาของเขานะคะแต่ว่าข้างในมันไม่มีกระจกก็เสียดายไปหน่อยนะคะแต่ก็มันก็ราคาโอเคนะคะถูกกว่า mac เยอะเลยนะประมาณครึ่งราคาเลยทีเดียวแล้วมันก็เกลี่ยได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สวยงามเลิศแล้วตัวเนี้ยคือนุ่มมากๆนะคะรู้สึกเขาจะมี 2-3 สีนะคะถ้าใครชอบพวกไฮไลท์พวกความโกลว์พวกดิววี่พวกชมวาวอะไรเงี้ยนะคะก็ไปดูของ Top Shop ได้ดูพวกของไฮไลท์เตอร์ได้ดีมากๆเลยนะคะต่อมาก็ของ Top Shop เหมือนกันนะคะที่ตักซื้อมาก็คือเป็น Eyeshadow Palette นะคะอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่า Smoky Eye Palette นะคะชื่อสีว่า Enigmaก็คือมีกระจกนะคะซึ่งดีมากๆมีแปลงฟองน้ำนะคะแล้วก็มีสีสีด้วยกัน1สีด้านนะคะเป็นสีเนื้อแมตต์สีน้ำตาลนี้นะคะน้ำตาลเทาแล้วก็มี3ชิมเมอร์ก็คือมีสีไฮไลท์นะคะมีสีทบแล้วก็สีน้ำตาลนะคะก็คือพิกเมนต์สีดีมากเลยนะคะนุ่มแล้วก็นุ่มกว่าของแม็กเยอะเลยอะในความรู้สึกของตักนะนี่นะคะคือเนื้อสีดีมากให้พิกเมนต์ที่ดีมากนะคะคือเลิศเลยเนี่ยก็พกพาไปได้ง่ายมากแต่ตัวแพคเกจิ้งของเขานี่เป็นสีดำนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆแพคเกจิ้งของ NARS นะคะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่เหมือนแบบว่ามันจะสกปรกได้ง่ายนะคะก็ต้องระวังกันหน่อยไม่น่าจะเกิน14ปอนด์อะประมาณ12ถึง16ปอนด์นะคิดว่านะคะถ้าใครอยากลองอายแชโดว์ของ Top Shop นะคะแต่คิดว่าซื้อเป็นพาเลทอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาก็ทำซิงเกิลเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบพวกสีนิวทรัลอยู่แล้วพวกสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองได้รู้สึกว่าเขาจะมีแค่2พาเลตนะคะก็คือมีสีน้ำตาลอันนี้แล้วก็สีเทาหรือไม่ก็ออกน้ำเงินนะคะอีกอันหนึ่งก็แล้วแต่ความชอบของใครนะคะก็ลองได้ทั้ง2อันเลยถ้าคนชอบนะท็อปช็อปก็ผ่านไปนะคะแล้วก็มาพูดถึงของแม็กกันบ้างดีกว่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้แม็กมีคอลเลคชันใหม่มาบาน 3-4 อันด้วยกันเลยนะคะคอลเลคชันอันแรกเลยนะคะก็ที่ตักซื้อมาจากแซคโพเซนนะคะอันนี้ตักซื้อมาแค่ลิปสติกอันเดียวเพราะว่ามันเป็น limited edition เนาะแพคเกจิ้งของเขาเป็น limited edition ตักเลยต้องซื้อมานะคะเป็นแพคเกจิ้งสี่เหลี่ยมนะคะก็ออกสีเทานะคะเทาๆเขียวๆเนาะแล้วก็ข้างในนะคะเป็นสีส้มเนื้อแมตต์นะคะอันนี้ชื่อสีว่า darling clementine นะคะกลิ่นหอมมากนะคะตักจะพยายามไม่สวอชนะคะเพราะว่ายังใหม่อยู่เนาะอันนี้รู้สึกว่าประมาณ17ปอนด์50หรือ17ปอนด์ตักไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเพราะว่าแพคเกจิ้งมันแปลกใหม่นะคะมันจะเพิ่มราคานิดนึงเนาะมีอยู่3สีนะคะถ้าใครอยากลองใช้ก็ไปดูได้นะคะรู้สึกเขาจะมีสีแดงสีชมพูแจ็ตแล้วก็สีส้มอันนี้นะคะต่อมาก็เป็นอีกคอลเลคชันนึงนะคะชื่อว่า Flamingo หรือเปล่า Flamingo 1 Flamingo 2นะคะตักไม่แน่ใจว่ามาจาก Flamingo อันไหนนะเพราะรู้สึกมันจะมีอยู่2แบบเนาะอันนี้เป็นลิปสติกนะคะเป็นแพคเกจิ้งธรรมดาที่เขาได้ออกมานะอันนี้ชื่อว่า The Fashion Flock นะคะเป็นสีเนื้อแมตต์เหมือนกันนะเป็นสีที่ตักทาอยู่ตอนนี้นี่นะคือเป็นสีที่สวยงามเป็นสีเนื้อแมตต์แต่ว่าครีมมี่มากๆนะคะเป็นสีเหมือนฟลามิงโก้เลยแหละดูแบบสีนีออนประมาณนี้นิดนึงเนาะก็ถ้าใครชอบพวกลิปสติกกลิ่นวานิลลาหรือว่าสีแจ๊ดๆนะคะลองหาจาก MAC Collection Flamingo ได้นะแล้วต่อมาสุดท้ายของจากแม็กนะคะอันนี้ก็มาจากฟลามิงโกเหมือนกันนะคะฟลามิงโกคอลเลคชันนะอันนี้รู้สึกว่ามีอยู่ใน permanent line ของเขานะคะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์นะคะชื่อสีว่าอะไรเอ่ยซูชิฟลาวเวอร์นะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้นี่เองนะคะ
พอมันเวลามันเป็นซิงเกิลอายแชโดว์อย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวอายแชโดว์มันให้มันเล็กมากเลยอ่ะก็ตัวอายแชโดว์เขาก็นุ่มดีนะคะเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะมีชิมเมอร์ตักคิดว่าจะมาทำลุคให้ทุกคนได้ดูกันนะแต่ตักยังไม่แน่ใจทีก็อย่าลืม subscribe นะคะแล้วก็มาดูเอาไว้เพราะว่าตักพยายามจะออกวิดีโอทุกวันอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เริ่มทำทุกวิดีโอวันอาทิตย์แล้วนะก็อย่าลืม subscribe นะคะแล้วก็มาเช็คดูกันได้เลยแม็กผ่านไปนะคะต่อมาก็มาถึง Marks & Spencer กันแล้วกันนะคะทุกคนก็คงคิดแบบว่า Marks & Spencer คืออะไร Marks & Spencer นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในอังกฤษนะคะที่ขายพวกอาหารพวกเบเกอรี่พวกผักผลไม้พวกเนื้อสัตว์ปลาอะไรพวกนี้นะคะแต่ทุกคนก็คิดเหมือนตักนะคะตอนแรกเนี่ยตักไม่คิดเลยว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วก็พวกอาหารที่เขาขายเนี่ยเขาจะขายเครื่องสำอางกันด้วยอ่ะก็คือวันนึงนะจะพูดแบบว่าก็คือวันนึงเนาะแบบขี้เกียจไม่อยากทำอะไรนะคะที่จริงก็มีรายงานให้ทำแต่ว่าไม่อยากทำก็คือเดินเล่นมั่วซั่วตามภาษาคนบ้าคนไม่มีอะไรทำอ่ะมาร์คสเปนเซอร์ในเมืองที่ตักอยู่ใช่ไหมคะมันมีอยู่2ชั้นตักบอกเอ้ยอยากไปดูนะคะว่าชั้นที่2มันคืออะไรตักก็เลยเดินขึ้นไปดุ๊ก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 เดินขึ้นไปปุ๊บพระเจ้าโอ้โหข้างบนนะคะมีเครื่องสำอางมีอันเดอร์แวร์มีคาเฟ่โอ้โหนี่อยู่ตรงนั้นได้ทั้งวันเลยนะคะคือแบบว่ามันเลิศอ่ะคือมีคาเฟ่แล้วเธอก็ดูพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ด้วยพวกเสื้อชั้นในอะไรเงี้ยมีเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาจะมีอยู่แค่ประมาณแบรนด์เดียวนะคะก็คือ Autograph นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นตัว Limited Edition นะคะตักจะโชว์ให้ทุกคนดูอันนี้เพิ่งออกใหม่มาเหมือนกันนะคะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนะไม่น่าจะถึงเดือนนะคะอันนี้คือ Rosie for Autograph นะคะคือดู Packaging แม่เจ้าก็คือ Packaging เขาเป็นอย่างนี้นะคะตัวกล่องสีดำแล้วก็เป็นสีทองแดงเนาะข้างในก็คือเหมือนแพคเกจิ้งเหมือนของ NARS นะคะคือสไตล์เหมือนของ NARS เลยนะดีไซน์ของเขาแต่ว่าเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มันเก็บเหมือนลายนิ้วมือนิดหน่อยนะคะคือแย่เหมือนกันนะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นสีทองแดงโรสโกลแล้วอะก็คือฉันให้อภัยเนาะตักซื้อมาอยู่2พาเลตด้วยกันนะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์พาเลตนะแพงอยู่พอสมควรนะคะประมาณ18บอนด์เนาะก็คูณไป50นะคะคือราคาไทยทั้งบรอนเซอร์มีทั้งบลัชเชอร์มีทั้งลิปสติกนะคะลิปสติกของเขาจะคล้ายๆของ Kiko ไอ้ Rebel Romantic Collection ของเขานะคะเป็นสีอันเดียวกันเลยนะแต่ว่าไม่ดีของเขา Kiko แล้วก็ไม่ถูกเท่า Kiko นะคะส่วนตัวแพคเกจิ้งอันนี้นะคะ2สีนี่คือแบบว้าวสุดๆเลยนะตัวด้านขวามือของตั๊กนะคะชื่อว่า I Feel Like A Million Dollar นะคะ Eyeshadow Palette N4 นะคะส่วนด้านซ้ายนี้ก็คือ Ballet Slipper นะคะเบอร์ Y4 ก็คือ2อันนี้เป็นรู้สึกเขาจะมีอยู่3ถึง4สีด้วยกันนะคะแต่ว่าตักหยิบ2สีนี้มาเพราะว่าเหมือนตักจะได้ใช้มากเยอะจริงๆนะคะก็คือเป็นสี Neutral Brown นะคะก็คล้ายๆของ Topshop นะแต่ว่า Glitter Shimmer อาจจะไม่เท่าของ Topshop นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีออกม่วงผสมสีเทานะคะแล้วก็สีขาวเนาะก็คือดีมากคือสวยและเลิศมากเลยนะคะคือเป็นอะไรที่ตักชอบมากๆเลยแพคเกจจิ้งดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าใครอยู่ในอังกฤษนะคะแล้วก็มี Marks & Spencer นะคะรีบวิ่งไปเลยก่อนที่เขาจะไม่ทำนะคะหรือว่าจะ discontinue ตัวแพคเกจจิ้งอันนี้ไปนะต่อมานะคะก็เป็นของขวัญที่ตักไม่ได้ซื้อเองนะคะอันนี้เป็นของขวัญที่แฟนของตักซื้อมาให้นะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันครบรอบ2ปีที่ตักกับแฟนได้คบกันนะเขาเลยเซอร์ไพรส์ได้ซื้ออันนี้มาให้นะคะตักก็ได้ทำรีวิวกับตัวสวอชนีไว้แล้วแต่ตักไม่แน่ใจว่าตักจะอัปโหลดก่อนวิดีโอนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าตักอัปโหลดก่อนวิดีโอนี้นะคะตักจะลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ข้างล่างเลยนะคะทุกคนก็ไปเช็คกันดูได้นะก่อนที่เขาซื้อมาให้นะคะก็คือมาจาก Three Concept Eyes นะคะของสไตล์นันดานะก็คือสไตล์นันดา Drawing Lip Pen Kit นะคะเป็นแพคเกจิ้งเหมือนกล่องดินสอบ้านเรานะคะกล่องดินสอที่เราใช้ตอนเด็กนะคะเป็นสังกะสีสีดำนะมันแยกออกมาเป็น2ชิ้นนะคะไม่ใช่เป็นแบบ attach แบบไม่เลยเป็นแยกไม่เลยติดกันนะคะข้างในนี้ก็มีทั้งหมด12สีนะคะก็คือจากไลท์จากสีออนไปถึงสีเข้มเลยนะก็มีสีนูดสีโอโรสสีส้มสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็ไปถึงสีม่วงเลยทีเดียวรู้สึกว่าอันนี้ประมาณ 3,500 บาทนะคะ
ก็ราคาก็แล้วแต่กันไปนะคะว่าใครอยู่ประเทศไหนพรีออเดอร์หรือเปล่าซื้อของปลอมมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ระวังกันด้วยนะตั๊กจะบอกว่าพวกลิปสติกอันนี้นะคะมันเป็นดินสอไม้นะคะก็มันอาจจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะก็ระวังกันด้วยนะคะตั๊กได้ทำลิปสวอชไปแล้วปากแตกแม่คุณก็ระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าตัวเนื้อสีเขาแล้วก็พิกเมนต์ที่เขาให้ก็ดีมากๆนะคะคุ้มจริงๆนะคะก็ขอบคุณคุณแฟนนะคะที่ซื้อมาให้นะคะ2ปีปีหน้าซื้ออะไรให้นะโอเคนะคะสไตล์นันดาผ่านไปเนาะต่อมานะคะตั๊กก็จะมาพูดถึงอันนี้เนาะตั๊กซื้อมาจากออนไลน์จาก Emma Hardy นะคะ Amazing Face Starter Kit นะอันนี้รู้สึกเขาจะมีออฟเฟอร์นะคะก็คือมาเป็นStarter Kit มันเป็นเหมือนมันจะเซฟตังค์ได้เยอะมากเลยอะเซฟสตังค์ได้เยอะมากเลยนะคะก็ในนี้นะคะมีถุงข้างในนี้นะคะก็จะมีถุงนะคะที่เป็นถุงอย่างนี้เนาะเป็นเหมือนวอชแบกนะคะแล้วก็มันจะมีเหมือน face age support cream นะคะที่ตักทำหายตักไม่รู้มันอยู่ไหนนะคะตักอันนี้ทำหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนส่วนอีกอันนึงนะคะที่คือตั้งใจที่จะซื้ออันนั้นเพราะว่ามันมากับตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้แค่ตัวนี้มันก็คุ้มราคาแล้วนะก็คือ Emma Harding Amazing FaceMorninga Cleansing Balm นะคะก็คือมันเป็นคลีนเซอร์นั่นเองแต่ว่ามันเป็นแบบบาล์มนะตักได้ยิน beauty youtuber beauty blogger ได้พูดถึงอันนี้มากเลยนะคะทางยุโรปนะมันก็แพงนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็โอเคนะตักลองใช้ดูแล้วมันก็แบบว่าทำให้ผิวนุ่มดีนะคะหลังจากที่เราคลีนส์แล้วก็คือซื้อมาเนี่ยคุ้มเลยแล้วมันก็มาเป็นเซตด้วยอีกอันนึงที่มันมาด้วยกันนะคะก็คือเป็น cleansing cloth นะคะที่ตักยังไม่ได้ใช้ตักใช้แค่กับมือเนาะต่อมาอันสุดท้ายแล้วก็ไม่ท้ายสุดนะคะตักก็ได้ซื้อของโคดาลีตักไม่รู้ว่าพูดยังไงอ่ะเป็นโคดาลีนะคะเป็นโอ้โหพระเจ้าจอร์ดภาษาอะไรนี่โอเคมันเป็นโคดาลีนะคะเป็น overnight detox oil antioxidants detoxified and renews นะคะมันเป็นเหมือนซีรั่มนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนสำหรับ detox ให้สำหรับหน้าเราเนาะอันนี้ตักซื้อมาเป็นขวดอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่าลองใช้แล้วดีนะคะแต่บอกว่าเหม็นมากๆเหม็นเขียวสุดๆเหม็นเขียวเหมือนแบบว่าใครเอาหญ้ามันผสมกับขี้หมาแห้งอะไรประมาณนั้นเลยนะไม่ถึงกับขี้หมาแห้งก็ได้อะก็คือเป็นแบบมันเหม็นอะเหม็นเขียวว่าเหม็นไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเป็นน้ำมันนะเป็นเหมือนน้ำมันผสมซีรั่มแต่ว่าน่าจะออกเป็นน้ำมันมากกว่านะคือมันเป็นน้ำมันแล้วแบบว่าพอทาบนใบหน้าเขาให้ทาแค่6หยดนะคะใช้แค่มันตัวเดียวหรือไม่ก็ใช้ก่อนที่เราจะลงพวกสกินแคร์อย่างอื่นพวกมอยส์เจอไรเซอร์พวกโทนเนอร์อะไรอย่างงี้นะคะคือมันดีมากๆทำให้หน้าแบบกระจ่างใสดูให้หน้าดีขึ้นนะคะแบบใครที่มีสิวฝ้าหรือว่าผิวแห้งมีปัญหาผิวแห้งอะไรอย่างงี้นะคะตักแนะนำนะคะว่าให้ลองหาดูเนาะทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโออย่างนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้นะคะถ้าทุกคนชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ตักด้วยนะคะก็จะมีวิดีโอมาทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันล่ะก็ค่อยเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดกันด้วยล่ะแล้วก็ค่อยเจอกันค่ะบ๊ายบาย